30 มกราคม 2558 เวลา 16 นาฬิการ่วมกตัญญูผู้เตยรับแจ้งมีเหตุรถยนต์เก๋งเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ที่เกิดเหตุบนทางคู่ขนานถนนสายสระบุรีลมสักฝั่งทิศตะวันออกอยู่ในเขตเทศบาลตำบลผู้เตยบริเวณปากซอยเทศบาลผู้เตย18หมู่ที่12ตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีพบรถยนต์เก๋งยี่ห้อ Honda รุ่น City สีน้ำตาลหมายเลขทะเบียนกไก่จจ8290เพชรบูรณ์วิ่งออกมาจากซอยเทศบาลผู้เตย18จะเลี้ยวซ้ายเข้าทางคู่ขนานเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์แบบหญิงยี่ห้อ Honda รุ่น Wave R125 สีเขียวเทาหมายเลขทะเบียนขอไข่ขอไข่งองู799เพชรบูรณ์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายตกลงกันได้30 มกราคม 2558 เวลา 16 นาฬิกา 28 นาที ร่วมกตัญญูจุดสภ.ท่าพลรับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ1669เพชรบูรณ์ออกตรวจสอบอุบัติเหตุหน้าโรงสีสายสุนีถนนสายลมสักสระบุรีฝั่งขาเข้าเพชรบูรณ์ตำบลท่าพลอำเภอเมืองเพชรบูรณ์พบรถจักรยานยนต์ถูกรถกระบะเฉี่ยวชนและหลบหนีที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน3รายอาการเล็กน้อยและปานกลางร่วมกตัญญูให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลเพชรบูรณ์